การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะหญิงค่ะแล้วก็พี่ปลาค่ะในรายการ Metro Moment ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 นตรงค่ะค่ะแล้วก็กลับมาอัปเดตนะคะเรื่องราวดีๆเรื่องเทรนด์ดีไซน์แล้วก็งานครีเอทีฟต่างๆเป็นประจำนะคะแล้ววันนี้วันพุธค่ะเราก็แต่งตัวได้เข้ากับวันพุธมากเลย คืออะไรคะ คือวันพุธสีเทาเหรอ ไม่ใช่ เอาล่ะนะคะในวันนี้ค่ะหญิงมีแคมเปญน่ารักอ่ะน่ารักน่าเลิฟอ่ะมาฝากกันชอบหยิบอะไรแคมเปญอย่างนี้นะมาพูดไม่ได้แต่วันดูสนุกดีใช่ใครคุณผู้ชมคะคนที่เป็นรักในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพแน่นอนว่าแบรนด์นี้ไม่มีใครไม่รู้จักค่ะก็คือ The North Face ค่ะค่ะผู้ผลิตพวกแบบเสื้อผ้าเครื่องกีฬาต่างๆนะคะได้เทสแล้วก็แอบมีเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปด้วยนะคะใช่แล้ว The North Face นะคะตอนนี้ค่ะทางด้านเกาหลีเองนะคะก็มีการจัดแคมเปญขึ้นมาว่าก็อยากจะส่งเสริมให้คนออกกำลังกายนะแต่ก็ถ้าเกิดว่าออกส่งเสริมอะไรที่งั้นง่ายๆมันก็ไม่สนุกสิต้องใส่ความเป็นเกมเข้าไปด้วยใช่ไหมใช่แล้วคุณผู้ชมฉะนั้นไปชมคลิปกันเลยดีกว่านะคะในคลิปค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นเลยว่ามีการจำลองนะคะเป็นร้านช็อปนะคะให้สำหรับคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปปั๊บเนี่ยก็เลือกซื้อเสื้อผ้าเพื่อเหมือนประมาณว่าต้อนรับลมหนาวและหิมะอะไรอย่างเงี้ยที่กรุงโซลเกาหลีใต้ประเทศเราไม่มีหิมะเนอะใช่แล้วทีนี้เนี่ยนะคะในระหว่างเลือกกันไปค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีเหลืออยู่หนึ่งคนใช่ไหมคะเขาก็จะเหมือนประมาณว่าจัดทิวทัศน์รอบห้องนั้นน่ะก็คือเป็นเหมือนออกแนวภูเขาแล้วก็มีที่ปีนเขาถ้าเกิดใครไปแล้วไม่สังเกตเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเอ๊ะทำไปเพื่ออะไรอาจจะเป็นแค่ดีไซน์เฉยแต่ปรากฏว่าเลือกอยู่อยู่พื้นค่อยๆลดค่อยๆวิ่งเข้าหาตัวมาเรื่อยๆพื้นมันเริ่มหายไปทำไงดีล่ะก็ต้องวิ่งไปเกาะด้านข้างใช่ไหมอ่ะก่อนไม่ปีนเขาต้องยังไงก็ต้องปีนเขาเอาง่ายๆทีนี้เนี่ยในขณะที่แบบเราเกาะพื้นเราเกาะฝาผนังอยู่แล้วก็มีปรากฏการณ์ก็คือว่า The North Face เองค่อยๆหย่อนเสื้อกันหนาวที่ต้อนรับลมหนาวเนี่ยรุ่นใหม่ล่าสุดลงมาเฮ้ยแล้วทำไงอ่ะอยากได้สิแล้วก็จะมีวิดีโอบอกว่าภายใน30วินาทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถคว้าเจ้าเสื้อตัวนี้ไปได้เอาไปเลยต้องแข็งแรงเนาะต้องแข็งแรงค่ะขึ้นแบบปีนทรงตัวแล้วก็ต้องแบบเอื้อมคว้าว่าบางคนใช้วิธีกระโดดเลยอย่างเมามันแล้วก็ได้เสื้อมาทุกคนแบบดีใจปลื้มปิ่มรุ่นใหม่ล่าสุดของฉันอะไรอย่างเงี้ยเออนี่อันนี้ยิ่งชอบเข้าใจคิดนะคะมันทำให้คนแบบต้องฟิตอ่ะถึงจะเล่นดีได้แล้วก็มาแบบไม่รู้ตัวด้วยนะก็ต้องฟิตตลอดเวลาใช่แล้วคือหญิงชอบที่สุดตรงไหนรู้ไหมมันทำให้คิดถึงการตกปลาเหมือนเกมตกปลาที่เราเล่นตอนเด็กๆเนี้ยหรอใช่คือมีเหยื่อก็คือเสื้อมีเหยื่อแล้วคนที่รับเหยื่อคือเราคือเราเป็นแบบว่าเป็นปลารับเหยื่ออะไรประมาณนั้นมันทำให้นึกถึงเกมในของญี่ปุ่นเหมือนกันนะที่เล่นเหมือนแบบเกมท้านรกอะไรพวกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแคมเปญที่ดีและประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามียอดวิวนะคะจากหลังจากที่คลิปนี้ปล่อยออกมาประมาณช่วงมาปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาให้ถ่ายยอดวิวเท่าไหร่10ล้านหุ้ย3ล้าน6แสนกว่าก็เยอะแล้วคือปลายเดือนกันยาเองอ่ะอันนี้วันแค่วันที่15ก็เป็นแคมเปญที่ดีค่ะอีกหนึ่งแคมเปญนึงเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่า North Face ได้เสียเสื้อไปกี่ตัวไม่ได้บอกอ่ะไม่ได้สรุปให้ฟังคงเยอะค่ะก็จากแคมเปญดีๆของหญิงนะคะมาอีกแคมเปญนึงค่ะคือดีเหมือนกันค่ะแต่ว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจักรยานนะคะโดยซึ่งเป็นงานที่กึ่งศิลปะกึ่งอีเวนต์นะคะจัดโดยนักกิจกรรมด้านจักรยานชาวลัตเวียกลุ่มนึงค่ะซึ่งชื่อว่า Les Bike It นะคะได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทางคนเดียวขับรถคนเดียวเนี่ยด้วยรถยนต์1คันน่ะมันจะกินพื้นที่ถนนไปแค่ไหนนะคะเขาก็เลยออกแบบเป็นโครงไม้ไผ่ค่ะขนาดเท่าจริงกับรถจริงๆอ่ะแล้วก็ไปติดกับตัวจักรยานแล้วก็ขี่ไปอย่างเงี้ยมันจะทำให้เห็นเลยว่าคือจักรยาน1คันคน1คนแล้วก็ต้องใช้พื้นที่บนถนนเยอะมากเลยคือเวลาเป็นรถยนต์เราจะไม่รู้สึกใช่ไหมคะแต่พอมันแบบมันโปร่งใสแล้วมันเห็นจะรู้สึกว่าเฮ้ยพวกนี้ไม่ทำลายกันนะเกะกะถนนจังเลยแต่ว่าไม่ได้มองตัวเองนะคะว่าขับรถคนเดียวเราเกะกะแค่ไหนรู้สึกละอายใจเล็กน้อยเพราะขับรถคนเดียวเหมือนกันค่ะก็เป็นแคมเปญนะคะที่แบบว่า
ตอกย้ำความไร้สาระของการใช้รถซึ่งมีขนาดใหญ่นะคะไปแบบว่าสำหรับ เดินทางคนเดียวแทนที่จะใช้ขนส่งมวลชนหรือว่าใช้จักรยานซึ่งกินที่เล็กน้อยมากเลยนะคะแคมเปญ นี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะคะชื่อว่า European Mobility นะคะในวีคนะคะในยุโรปค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นเพื่อพูดถึงเรื่องการเดินทางอะไรเงี้ยอย่างยั่งยืนในยุโรปนะคะซึ่งก็มีหลายๆประเทศแล้วลัตเวียก็เป็นที่หนึ่งที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะก็เป็นแคมเปญที่ดีนะคะทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วขนส่งมวลชนมันเพิ่มคุณค่าให้กับเราได้อีกเยอะเลยแต่บางทีเราก็นั่งรถไฟฟ้านะคือครึ่งๆไม่ได้ยึดติดกับรถมากอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าบางทีกับดึกก็ขอขับรถนิดนึงเถอะอะไรมันเซฟในเรื่องความปลอดภัยส่วนตัวเราคือนั่นค่านั้นคือค่านิยมเราอะไรประมาณนั้นนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเบรกแรกนะคะที่เราหยิบนำข่าวมาเล่าให้ฟังแบบออกแนวครีเอทีฟหน่อยๆอะไรอย่างงี้แต่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเราก็จะมีเรียกว่าทัวร์นะคะที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยสัมผัสแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตใช่เป็นทัวร์แปลกๆที่อาจจะไม่สวยงามนะคะแต่ว่าต้องห้ามพลาดเลยค่ะว่าเป็นทัวร์อะไรบ้างติดตามในช่วงอินดีฟค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการช่วงอินดีฟค่ะหญิงคะคุณผู้ชมคะการท่องเที่ยวสำหรับหลายๆคนเนี่ยคือการเปิดหูเปิดตาไปยังสถานที่ใหม่ๆที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนะคะคือก็มันก็มีทัวร์ทั่วๆไปอะค่ะก็คือเป็นทัวร์ที่บอกว่าชมทิวทัศน์สวยๆนั่งรถไฟหรูๆเลิศๆอะไรทำนองนี้เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่กินอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนั้นคืออาจจะแบบเหมือนสนองนี้ความต้องการของตัวเองนะคะเหมือนไปปรนเปรอชีวิตตัวเองแต่จริงๆแล้วมันมีทัวร์อีกแบบนึงค่ะคุณผู้ชมคะที่เป็นทัวร์เพื่อชี้ให้เห็นแล้วก็ตระหนักนะคะถึงชีวิตบนโลกมนุษย์ว่าจริงๆมันไม่ได้มีเฉพาะโลกที่มีสีสุกสวยงามเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอีกมุมนึงนะที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นและไม่เคยสัมผัสแต่ถ้าเกิดคุณได้ลองมาสัมผัสคุณก็จะรู้ว่าคุณจะต้องทำตัวยังไงในโลกในสังคมแบบนี้ค่ะค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราก็มาฝาก4ทัวร์4แบบด้วยกันนะคะ4รสชาติอาจจะต้องบอกว่าภาพประกอบอาจจะหมองมวลสักนิดนึงแต่เชื่อว่าจะให้อะไรกลับไปอย่างแน่นอนนะคะเริ่มกันที่ทัวร์แรกเลยค่ะอย่างทัวร์แรกสุดเลยนะคะเป็นทัวร์ของคนไร้บ้านค่ะคุณผู้ชมคะคือยังไงก็คือเหมือนประมาณว่าให้ไกด์นะคะที่เป็นคนไร้บ้านจริงๆเนี่ยนะคะมาเป็นไกด์ค่ะแล้วก็พาทัวร์เลยว่าเนี่ยสถานที่ที่พาไปตรงนี้คือเป็นสถานที่อะไรยังไงแล้วมันมีความดราม่าตรงไหนรู้ไหมมันมีความดราม่าตรงที่ว่าสถานที่นี้เราเคยไปในอดีตเราเคยไปนอนอยู่ตรงนี้เราเคยโดนไล่ที่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเสพยาอยู่อะไรอย่างนี้ใช่คือมันทำให้เห็นเลยว่าอ๋อเนี่ยในมุมนี้เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตนะคะโดยไกด์ค่ะที่เป็นไกด์นะคะก็คือว่าคุณคริสโตสบาโคยานิสค่ะเป็นคนไร้บ้านในกรุงเอเธนเมืองหลวงของประเทศกรีกนี่แหละนะคะเป็นไกด์ทัวร์นะคะที่นำเที่ยวทัวร์ไม่เหมือนใครเลยล่ะนั่นก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นทัวร์ของคนไร้บ้านนะคะโดยใช้ชื่อนะคะที่ชื่อว่า Invisible Route ค่ะเป็นเส้นทางที่มองไม่เห็นริเริ่มโดยนะคะเชเดียค่ะหรือองค์กรนานาชาตินะคะ Strip Paper ในเวอร์ชั่นภาษากรีซนั่นเองนะคะคือเป็นองค์กรค่ะที่ช่วยเหลือเหล่าคนไร้บ้านนะคะส่งเสริมให้พวกเขาสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้โดยการหางานที่ได้ค่าจ้างให้ทำแล้วก็นำพวกเขาไปติดต่อสมาคมกับผู้อื่นได้รวมถึงกระตุ้นให้สังคมเนี่ยได้มองเห็นนะคะแล้วก็ใส่ใจกับคนไร้บ้านมากยิ่งขึ้นค่ะทัวร์นี้นะคะที่เป็นทัวร์คนไร้บ้านเนี่ยนะคะจะจัดขึ้นประมาณสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะโดยบาโคยานิสแล้วก็เพื่อนโฮมเลสเนี่ยนะคะจะพาผู้ที่เยี่ยมมาเนี่ยมาเยี่ยมชมไปยังตรอกซอกซอยในเมืองหลวงต่างๆแล้วก็ทำให้เห็นเลยว่าตรงไหนคือที่พักพิงชั่วคราวของพวกเขาแล้วก็รวมถึงนะคะตรงจุดไหนล่ะที่เหล่าคนโฮมเลสในทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันทำอาหารแบ่งปันกันกินแล้วก็จะมีเรื่องที่แบบอย่างที่บอกว่าดราม่าชวนช็อกอย่างเช่นจุดนี้เราเคยทำอย่างนี้นะจุดนี้เราเคยทำอย่างนี้นะมันสร้างความพีคให้กับคนที่มาชมได้มากทีเดียวนะคะแล้วไกด์ก็เป็นโฮมเลสซึ่งแบบว่าประสบสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยจริงนะคะแล้วก็บาโคยานิสเองค่ะตอนนี้ก็อายุประมาณ50ปีแล้วนะคะก็ออกมาพูดค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือประสบการณ์นะคะที่สามารถส่งต่อเรื่องราวความรู้สึกบอกต่อสำหรับคนที่ไม่เคยสัมผัสได้โดยสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่
ทำให้คนที่มาเที่ยมทัวร์ที่นี่เนี่ยนะคะรู้สึกว่าพึงพอใจเพราะเนื่องจากว่าตัวเองอ่ะไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อนเลยแล้วพอมาได้สัมผัสจริงๆมันคือชีวิตน่ะค่ะบางทีเราก็แบบไปเที่ยวตามเมืองต่างๆมันย่อมมีเจอคนแบบเร่ร่อนไร้บ้านแต่เราไม่กล้าที่จะไปมองไปสบตาไปเปิดตาว่าเขาต้องมีชีวิตเผชิญอะไรบ้างบนท้องถนนนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็คริสโตฟเองนะคะก็คือเป็นคนไร้บ้านมายาวนานแล้วค่ะหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะตอนนั้นก็อายุเขา16ปีนะการใช้ชีวิตบนท้องถนนตอนนี้ก็มันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสพติดต่างๆนะคะการติดคุกพบเจอเหตุการณ์อันตรายอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งเหล่านี้คืออดีตทั้งนั้นค่ะแต่ตัวคริสโตสเองเนี่ยตอนนี้คือผ่านการบำบัดมาแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเลิกติดยามาแล้วมานานหลายปีแล้วก็รวมถึงนะคะก็ชี้ล่ะว่าตรงเนี้ยเคยเป็นบ้านของเรานะเป็นบ้านที่แบบเราเคยนอนในห้องเก็บของนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้ก็นอนในห้องเก็บของนะคะซึ่งก็ยังมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะส่วนอีกเคสนึงค่ะเป็นเคสนะคะไกด์อีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นโฮมเลสเหมือนกันก็คือคุณลาโบรสมาสตาคิดนะคะเป็นไกด์ทัวร์ที่พาชมค่ะโรงแรมไอโอนิสนะคะซึ่งได้ถูกปรับปรุงใหม่โดยสภาเมืองให้เป็นที่พักอาศัยของคนไร้บ้านค่ะโดยลาโบรสเนี่ยอายุมากกว่าคุณคนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็อายุประมาณ52ปีแล้วล่ะนะคะ อพยพมาจากบราซิลค่ะมาอาศัยอยู่ที่กรีซนะคะซึ่งมันค่อนข้างย้อนแย้งมากเพราะเนื่องจากว่าเขาเองเนี่ยก็เคยมีชีวิตที่หรูหรามาก่อนนะเพราะเนื่องจากว่าเคยมีชีวิตเป็นลูกจ้างของโรงแรมนะคะแต่ด้วยว่าพิษของเศรษฐกิจเนี่ยแหละที่ตกต่ำในปี2011ค่ะก็ทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้พอหลังจากไม่สามารถดูแลตัวเองได้ภรรยาและลูกก็ทอดทิ้งไปนะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะกลับประเทศบ้านเกิดของตัวเองได้ก็เลยต้องอยู่มาทำงานที่นี่มาเป็นโฮมเลสอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้คือโอกาสดีแล้วค่ะคือได้มาเป็นไกด์ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าจะทำได้หรอจะทำได้จริงหรอพอมีโอกาสมาปรากฏว่าทำได้พอถึงนาวินาทีที่จะต้องพูดให้คนที่มาทัวร์ค่ะฟังกลับเขากลับพูดได้น้ำไหลไฟดับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาบอกมันคืออินเนอร์ส่วนตัวที่ตัวเองประสบมาแล้วก็บอกเล่าได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มันทำให้เขาเรียกว่าผู้ที่มาทัวร์ค่ะประทับใจเพราะเนื่องจากว่าอย่างคนที่มาทัวร์เองเนี่ยก็คือจะมีเหมือนกับคล้ายๆบอกว่าไม่ใช่คนแบบวัยรุ่นที่มาแต่ก็คือจะมีวุฒิภาวะในระดับหนึ่งแล้วนะคะก็อย่างบางคนก็เป็นคุณครูอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็พอมาแล้วปั๊บเนี่ยก็เลยเหมือนพูดขึ้นมาว่ามันคือโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ไร้บ้านนะคะเหมือนเราได้หยิบยื่นโอกาสให้เขาอีกครั้งหนึ่งใช่นะคะแล้วก็ตัวคริสโตสอาเลฟันติสนะคะผู้อำนวยการของเชเดียเองนะคะก็บอกว่าทัวร์นี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงแนวคิดและภาพจำของผู้คนเกี่ยวกับคนไร้บ้านนะคะแต่ยังช่วยให้คนไร้บ้านเองสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อีกด้วยค่ะนี่คือแนวคิดดีๆนะคะเรียกได้ว่าค่าทัวร์ค่าร่วมทัวร์นี้เท่าไหร่อะคะเราต้องจ่ายยูโรเองอะเอ้ยก็ไม่แพงนะ6ยูโรเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งนะคะก็จะแบ่งนะคะว่าไอ้6ยูโรนี้เนี่ย3ยูโรให้กับไกด์นะคะแล้วก็ยังมีล่ามนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดกลัวว่าฟังภาษาไม่รู้เรื่องหรืออะไรยังไงก็จะมีล่ามค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเหมือนประมาณว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะอยากเขาจะอยากรู้ว่าจริงๆคนไร้บ้านความรู้สึกเป็นยังไงเป็นอย่างไรก็อยากสัมผัสนะคะอะไรประมาณนั้นก็คือสามารถพูดคุยได้ผ่านล่ามเหมือนกันนะคะก็เป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการนะคะที่อยากให้ลองไปทัวร์ดูนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็จากทัวร์คนไร้บ้านนะคะมาถึงทัวร์การเมืองกันบ้างทัวร์การเมืองที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นทัวร์เฉพาะกลุ่มสำหรับคนที่สนใจเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศต่างๆนะคะทัวร์นี้ถือว่าเป็นทัวร์เดียวในโลกเลยที่ได้ชื่อว่าเป็น political tours นะคะซึ่งเกิดจากอดีตนักข่าวนะคะคุณนิโคลัสบูดค่ะซึ่งเขาเคยทำงานในนิวยอร์กไทมส์นะคะมากว่า10ปีโดยเขาจะเป็นนักข่าวที่ลงพื้นที่ในคาบสมุทรบอลข่านโดยเฉพาะเลยค่ะเขาบอกว่าโดยหน้าที่ของนักข่าวเนี่ยนะคะเขาต้องรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นให้โลกรู้อยู่แล้วแต่ว่าอะไรมันจะดีไปกว่าการที่ได้พาผู้คนที่สนใจจริงๆอ่ะไปสัมผัสไปเห็นด้วยสายตาของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจัดทัวร์ขึ้นมาค่ะโดยทัวร์ของทัวร์การเมืองเนี่ยจะลงพื้นที่นะคะอยู่ในพื้นที่ที่มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ขัดแย้งหรือการเมืองระหว่างประเทศนะคะอย่างเช่นเกาหลีเหนือไอร์แลนด์เหนือโคโซโวบอสเนียเซอร์เบียนะคะรวมถึงยังสามารถจัดทัวร์เฉพาะกลุ่มของลูกค้าที่จัดมาโดยเฉพาะนะคะเรียกร้องว่าอยากไปพื้นที่ไหนเขาก็สามารถจัดทัวร์ให้ได้แล้วก็ทัวร์การเมืองแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าฟิกสไตล์ตัวว่าเฮ้ยมีแต่เซอร์เบียโคโซโวอะไรเขายังต้องคอยอัปเดตสถาน
การบ้านเมืองอยู่เสมอว่าเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาซึ่งตอนนี้เขาก็จะมีทัวร์ที่เป็นอิสราเอลปาเลสไตน์ใช่แล้วก็มีทัวร์ที่พาไปดูเลกาซีของเนลสันเมนเดลาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะกลุ่มของผู้ที่มาท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักวิชาการหรือว่านักศึกษาที่ต้องการเพิ่มความรู้หรือว่านักการเมืองที่ต้องการที่จะปรับปรุงนโยบายใหม่ๆเพราะว่าทัวร์นี้ไม่ใช่แค่แบบเดินไปชี้ว่าเอ้ยนี่กำแพงเบอร์ลินอะไรอย่างนี้เขาจะแบบว่าเข้าไปสัมผัสถึงชุมชนจริงๆแล้วก็จะมีไกด์ทัวร์เฉพาะที่เฉพาะประเทศเฉพาะเมืองซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นนักเขียนและนักข่าวที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นั้นๆนะคะก็ตอบโจทย์นะคะเพราะเนื่องจากว่าได้รู้ปัญหาจริงแล้วก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยตรงถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นทัวร์ที่ทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ในประเทศต่างๆมากขึ้นรวมถึงคิดว่าควรจะมีในประเทศไทยด้วยนะในสถานการณ์แบบนี้ที่เราอาจจะไปเข้าใจกันระหว่างกันความคิดที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคิดไปว่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมีแค่ช่วงเวลาหาเสียงเท่านั้นแล้วก็ลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีนักวิชาการที่แบบลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความเข้าใจระหว่างกันสำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้จริงๆก็ดีค่ะถ้าเกิดลองมีดูสักครั้งนะคะบ้านเมืองเราอาจจะพัฒนาไปอีกเยอะเลยทีเดียวจากทุกครัวที่ดูตึงเครียดซีเรียสนะคะมาซีเรียสอีกระดับหนึ่งบ้างนะคะมีแต่เรื่องซีเรียสใช่ค่ะคราวนี้ค่ะหลายๆคนนะคะก็คงจะเคยได้ยินเชอร์โนบิลใช่ไหม อันนี้เป็นทัวร์เชอร์โนบิลค่ะคุณผู้ชมคะทัวร์ลงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งระเบิดจริงไปเมื่อหลายสิบปีก่อนก็คือ10กว่าปีแล้วล่ะนะคะแต่ก็คือมีคนหัวใสทำทัวร์ขึ้นมานะคะให้ได้สัมผัสจริงๆว่าเมืองร้างอ่ะมันเป็นยังไงเมืองที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน่ะนะคะถ้าเกิดคุณได้ลองไปแล้วนะคะคุณก็จะได้เห็นเลยว่าอ่ะนี่คือพื้นที่ในอดีตมีคนอยู่อาศัยเนี่ยการจัดพื้นที่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะลองคิดดูแล้วกันว่าตอนที่คนต้องแบบอพยพไปน่ะยังเหลือสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะฉะนั้นมันจะเห็นความรกร้างเห็นความเป็นจริงเห็นทุกสิ่งอย่างเลยทีเดียวคือสถานการณ์นี้ค่ะหลายๆคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเหตุการณ์ระเบิดนะคะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเนี่ยในช่วงประมาณเมือนเมษายนปี1986ค่ะซึ่งอุบัติเหตุนี้นะคะทำให้คนอพยพเนี่ยกว่า 300,000 คนออกจากพื้นที่ของนิคมเชอร์โนบิลและเมืองพริตเพียสนะคะที่อยู่ใกล้เคียงทันทีค่ะซึ่งบริเวณโดยรอบนะคะอยู่ที่ประมาณ48กิโลเมตรนะคะจากจุดระเบิดซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงพอสมควรใช่แล้วก็ใหญ่มากพื้นที่นั้นนะคะถือได้ว่าเป็นพื้นที่รกร้างไปแล้วค่ะโดยเขาเรียกขนานนามว่าเป็นโกสต์ทาวน์เมืองผีใช่มันดูคริปปี้มากๆจนถึงตอนนี้ก็ตีว่าให้ทายกี่ปีละ28 ปีใช่28ปีก็มีเรื่องเล่านะคะต่างๆนานามากมายล้วนแต่เป็นเรื่องสุดหลอนสยองขวัญอะไรอย่างนี้ใช่แล้วทีนี้มันก็ทำให้ไอ้เรื่องหลอนๆนี่แหละค่ะคนยิ่งชอบใช่อยากลองเสี่ยงก็ไปดูสักครั้งนึงว่าพื้นที่อันตรายตรงนั้นเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเดินดุ่มๆไปนะไม่ได้ใช่มันมีพื้นที่ที่แบบสุ่มเสี่ยงสูงนะคะแล้วก็อาจจะหลงเหลือในเรื่องของกัมมันตภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยหลงเหลืออยู่บ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างนี้ที่ต้องเลือกทัวร์ที่ดีแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ที่ต้องทำตามทัวร์บอกทุกสิ่งอย่างอย่าไปออกนอกเส้นทางนะคะใช่เพราะเนื่องจากถ้าเกิดว่าออกนอกเส้นทางแล้วคือทัวร์ไม่รับผิดชอบใช่คุณผู้ชมต้องดูภาพประกอบนะคะว่ามันดูสยองขวัญน่ากลัวจริงๆเมืองร้างเนี่ยใช่แล้วนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเลยนะคะว่าโปรแกรมทัวร์ค่ะใน1วันนะคะของทัวร์เชอร์โนบิลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็หนึ่งเลยค่ะเริ่มตั้งแต่นะคะเมืองร้างพริเพียสเลยนะคะซึ่งยังคงสภาพเดิมเก่าร้างไว้นะคะผู้คนทิ้งของไว้ยังไงอย่างที่บอกไปว่ามันก็อยู่อย่างนั้นแหละนะคะตลอดเวลา28ปีที่ผ่านมาซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะก็จะมีต้นไม้ปกคลุมไปตามธรรมชาติปกตินะคะแต่ในส่วนของไกด์ค่ะก็จะอธิบายความเป็นอยู่ของชาวเมืองในสมัยนั้นรวมถึงประวัติศาสตร์นะคะของอนุสาวรีย์สถานที่สำคัญต่างๆค่ะจากนั้นค่ะก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆนะก็คือว่าแต่ละคนค่ะจะต้องพกนะคะเครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีส่วนตัวเอาไว้ซึ่งอันนี้มันแล้วแต่ทัวร์นะอย่างที่บอกไปว่าต้องเลือกทัวร์ที่ดีถ้าทัวร์ที่ดีอ่ะเขาจะให้เขาจะมีให้สาเหตุที่มีให้เพราะอะไรเพื่อความสบายใจของเหล่าลูกทัวร์ทั้งหลายนั่นเองนะคะก็อย่างทัวร์ที่ดีเนี่ยเขาก็บอกมาว่าส่วนใหญ่ก็จะมีบริษัทที่น่าไว้วางใจอยู่อย่างเช่นเชอร์โนบิลทัวร์เชอร์โนบิลเวลคัมหรือทัวร์ของสโลอีทอย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่ใช่ทัวร์ไม่ใช่ทัวร์ผีๆเถื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นเป็นพวกนักเขียนนะคะแล้วก็จะมีบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลต่างๆนานามากมายมาบอกให้ฟังแล้วก็ในเรื่องของเมืองนี้ค่ะก็จะมีซากอารยธรรมต่างๆนะคะที่มีความหลอนนะคะต่างๆอยู่ก็อย่างที่บอกไปเตือนสักหน่อยนะคะว่าอย่าพิเรนออกนอกเส้นทางโดยเด็ดขาดค่ะแล้วความสยองขวัญของเมืองเชอร์โนบิลเนี่ยนะคะก็มี
ภาพยนตร์ออกมานะคะชื่อ Chernobyl Diary ซึ่งใช่ก็ไปหาได้ได้ค่ะใช่เสียดายยังเหลืออีกทัวร์นึงอ่ะแต่เวลาหมดแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะฮะหมดแล้วจริงเราโยนไปไว้เบรกหน้าได้มั้ยก็ได้นะก็ได้นะขออีกเรื่องนึงนะเบรกหน้าแล้วกันนะคะมาเน็ตติดตามชมกันในทัวร์หลอนๆอีก1ที่แล้วกันนะคะในช่วง Inspire ค่ะช่วงอินสปายค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่านะคะเรายังคงค้างในเรื่องทัวร์อีกหนึ่งทัวร์ซึ่งเราค่อนข้างอินนะคะกับทัวร์เหล่านี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเบรกนี้ค่ะเราก็เลยขอนำเสนอทัวร์ต่ออีกหนึ่งทัวร์นะคะที่เรายังค้างไว้อยู่ใช่ค่ะคือทัวร์ที่เรานำเสนอมาทั้งหมดนี่ไม่ใช่แค่แปลกนะคะยังมีข้อมูลมีคอนเทนต์เยอะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เวลากันอย่างเต็มอิ่มไปนิดนึงนะคะมาถึงทัวร์สุดท้ายค่ะคือทัวร์สุสานใต้ดินในกรุงปารีสค่ะทัวร์เนี้ยยิ่งได้ถึงฟาโรหรือเมมฟิสหรืออะไรอย่างนี้ไปแต่อันนี้ไม่ใช่ไงที่ปารีสอ่ะอันนี้มันแบบสยองขวัญคริปปี้มากกว่าเพราะว่าคือเราจะเห็นว่าปารีสกรุงที่แบบว่าแสงสีสวยงามเต็มไปด้วยดีไซน์อะไรเงี้ยปรากฏว่าลึกลงไปใต้ดินนะคะมีอุโมงค์ใต้ดินซึ่งเป็นแบบเมสคือเป็นเขาวงกตอ่ะเป็นทางไกลระยะทางกว่า200ไมล์นะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้นะคะว่า200ไมล์กว่าในกว่าแค่ไหนเพราะว่าทำการสำรวจได้ไม่ครบเนื่องจากมันค่อนข้างอันตรายถ้าเกิดมีคนหลงเข้าไปอ่ะจะออกมาได้ไหมก็อันตรายมากเลยอ่ะมันยากมากทีเดียวแล้วก็มีแชมเบอร์มีห้องโถงต่างๆเนี่ยค่ะอยู่มากมายไม่รู้กี่ห้องด้วยคือสำรวจไปไม่ครบนะคะอุโมงค์ใต้ดินนะคะถือว่าเป็นโครงสร้างโบราณนะคะมีตั้งแต่วันศตวรรษที่13นะคะแล้วก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกับกรุงปารีสมากเลยตั้งแต่แบบเป็นที่ซ่อนตัวของทหารตั้งแต่สมัยสงครามโลกอะไรอย่างนี้เป็นฉากในวรรณกรรมต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะจนมาถึงศตวรรษที่18นะคะก็มีเกิดอาการย้ายสุสานขึ้นมาค่ะอันนี้เรื่องใหญ่เลยอ่ะใช่ค่ะคือแคทคอมนะคะดูจากรูปนะคะจะเห็นว่ามีเหล่ากระดูกเนี่ยมหาศาลอลังการมากเลยทุกคนก็อยากรู้ว่าทำไมมันถึงไปอยู่ตรงนั้นได้นะคะใช่แล้วคือมันไม่ได้จำนวนน้อยไงมันจำนวนเยอะด้วยใช่ค่ะคือแต่เดิมเนี่ยที่ปารีสนะคะจะมีสุสานกลางสุสานใหญ่นะคะชื่อว่าเลอินซองนะคะซึ่งที่นี่ก็จะแบบว่าด้วยความที่ในยุคประมาณช่วงศตวรรษที่17อะค่ะคือคนก็จะมาอยู่อาศัยเยอะคนก็เกิดตายกันแล้วก็ศพแบบล้นจนแบบไม่มีที่จะเก็บอ่ะแล้วด้วยความที่ชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงสุสานน่ะเขาก็ขุดหลุมบ้างไม่ขุดหลุมบ้างอ่ะเขาก็เดือดร้อนกับกลิ่นแล้วก็เชื้อโรคที่มันแบบแพร่ซึมออกมานะคะก็ร้องเรียนไปจนกระทั่งแบบทางสภาเมืองก็โอเคย้ายสุสานล้างสุสานเพราะฉะนั้นเขาเลยทำการย้ายศพทั้งหมดนะคะมาอยู่ที่ใต้ดินที่แคทคอมเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาย้ายเนี่ยเขาจะย้ายกันเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นนะคะแล้วก็ย้ายด้วยพิธีด้วยต้องทำพิธีจากนักบวชไม่ใช่แบบล้างๆๆแล้วก็แบบพากันลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการย้ายเนี่ยเริ่มต้นในปีประมาณปี1786นะคะใช้เวลาย้ายทั้งหมด12ปีค่ะกว่าจะหมดนะคะแสดงว่าเยอะมากเยอะมากจริงค่ะเพราะว่าศพที่อยู่ในแคทคอมส์นะคะมีทั้งหมดกว่า6ล้านศพอ่ะเกือบ7ล้าน6ล้านศพเลยอ่ะ6ล้านค่ะจะเห็นว่าเรียงกันแบบเป็นผนังเหมือนวอลเปเปอร์อ่ะแล้วก็เขาก็เปิดส่วนนี้ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่เดิมก็คือไม่เปิดอ่ะแต่ว่าแบบเหมือนพอตั้งแต่เริ่มย้ายเนี่ยแคทคอมส์ก็โด่งดังก็จะมีเจ้าขุนมูลนายกษัตริย์ได้ลงไปดูกันแบบตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นอ่ะผีหลอกไหมอ่ะก็คงมีบ้างอ่ะไม่อยากจะบอกเลยมีหนังอีกแล้วแล้วก็เคยดูด้วยทำไมถึงได้ดูหนังแต่อะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้คือฝากผีไงเรื่องของเรื่องใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะศพเนี่ยทั้งหมดก็จะถูกย้ายลงไปที่คาตาคอมส์เลยก็เป็นการเพิ่มจำนวนขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะคะแคทคอมส์นะคะแบบในปี1867ก็ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งที่ดึงดูดผู้คนให้มายังปารีสได้มากพอกับพิพิธภัณฑ์ลูฟเลยทีเดียวคืออยากรู้เขาเก็บค่าใช้จ่ายหรือเปล่าพี่ปามีค่ะมีค่าใช้จ่าย7ยูโรนะคะแล้วก็ต้องรีบๆไปหน่อยนะคะเพราะว่าตอนเย็นๆเขาจะจำกัดคนให้แบบเหมือนเหลือน้อยลงจะได้กวาดคนขึ้นไปให้หมดเลยที่ตกเหลือตกค้างไม่เปิดตั้งแต่เช้าแต่ว่าเหมือนตอนช่วงเย็นเนี่ยเขาจะเริ่มจำกัดคนเพื่อจะกวาดคนออกไปให้หมดอย่ามาหลงทางอย่ามาแอบนอนอยู่ในนี้นะคือว่ามีหลงอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มากับผู้เชี่ยวชาญหรือแบบว่ามีไม่มีแผนที่หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบช่องลับประตูลับอะไรอย่างงี้หรือเปล่าน่ากลัวมันจริงแล้วแบบว่าวิธีการจัดเรียงเนี่ยเขาจะมีเรียงเป็น
รูปร่างต่างๆเรียนมันไม้กางเขนเรียนเป็นรูปหัวใจเรียนเป็นอะไรแล้วแต่แบบความสร้างสรรค์ของแล้วคือใต้ดินนะใต้ดินหนึ่งมันมีความชื้นสองแล้วก็มันคือมีแบบเหมือนประมาณว่าบรรยากาศของผนังที่มันดูเก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกหลอนแค่บรรยากาศเรารู้สึกหลอนแล้วหลอนมากค่ะแล้วก็แคทคอมใช่นะคะถือว่าเป็นคือรสนิยมของคนเรานี่มันบอกกันไม่ได้จริงๆนะคะมีรุ่นพี่ผู้ชายคนนึงนะคะเคยเล่าให้ฟังว่าภรรยาเขาว่าขอไปฮันนีมูนที่นี่ฮะฮันนีมูนเนี่ยนะต้องไปฮันนีมูนซึ่งแบบเขาก็บอกต้องไปที่ปลาแน่เลยอ่ะไม่ใช่เพราะพี่ไม่อยากฮันนีมูนที่แบบนี้คิดดูแล้วกันไปฮันนีมูนที่แบบนี้นะคะก็อินอยู่คนเดียวนะคะฝ่ายพี่ผู้ชายเขาก็แบบอะไรอ่ะเราไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยเราไม่เข้าใจอ่ะเราไม่เก็ตอ่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการฝึกมรณานุสติได้เป็นอย่างดีนะคะว่ายังไงคนเราก็ต้องลงเอยไปที่ความตายพี่ปาลองชวนแฟนพี่ปาไปดูสิคะเขาตามใจอยู่แล้วแหละร้อนกว่านี้ก็เคยแล้วไม่ได้อย่างว่ามีคนไหมที่แบบอุตริอยากจะแบบไปทำแบบเหมือนแบบคอนเสิร์ตเหมือนแบบที่ก่อนหน้านี้ที่แบบว่าบางยี่ห้อแบรนด์อะไรเงี้ยที่เขาแบบไปทำคอนเสิร์ตก็คงยากอยู่เพราะมันต้องเหมือนให้ความเคารพกับผู้ตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะคงจะเหมือนหนังฝรั่งนะคะคุณผู้ชมที่เราดูกันนะว่าแบบเราไม่เคารพสิทธิ์ของคนมันของมนุษย์ในอดีตเหล่านั้นนะคะแล้วก็มันเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไปหาดูได้นะแคทคอมเราก็คิดนะจินตนาการต่อยอดไปตอนไหนนะนี่แหละคุณผู้ชมนี่คือแนวนี่คือความคิดของคนค่ะที่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นชอบคิดไปก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะทำอะไรแล้วก็เกิดความหลอนเองคิดเองเองอ่ะนี่ก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเฟอร์นิเจอร์นะคะจากทางดีสวัสดิ์ด้วยค่ะขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากอีลิทด้วยนะคะพบกับพวกเราทั้งสองคนนะคะได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในรายการ Metro Moment 9:00 น.นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ